กลับมาที่บ้านเรานะคะคุณผู้ชมมีรายงานข่าวว่าสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอเคาะปรับราคาน้ำตาลทราย2บาทต่อกิโลกรัมให้กับครม.พิจารณาซึ่งขณะนี้ร้านค้าก็เตรียมปรับขึ้นราคาแล้วค่ะเจ้าของร้านกาแฟในตำบลโคกศรีอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าการปรับขึ้นราคาน้ำตาลยังไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนมากนักแต่เมื่อไหร่ที่ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื่อมนมข้นหวานและอื่นๆปรับขึ้นราคาจะส่งผลกระทบต่อร้านแน่นอนทำให้อาจจะต้องปรับราคาเครื่องดื่มซึ่งปกติจะขายอยู่ที่แก้วละ 35-50 บาทโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาในห้างค้าส่งขนาดใหญ่ไม่มีน้ำตาลวางขายแล้วบางยี่ห้อซึ่งก็ได้รับความนิยมใช้ในร้านเครื่องดื่มยี่ห้อเหล่านี้เขาบอกว่าขาดตลาดเหมือนกันค่ะประมาณเดือนนึงนะคะอยู่ประมาณช่วงเดือนนึงเพราะปกติโดยส่วนใหญ่แล้วที่ร้านจะซื้อจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่แล้วทีนี้พอเราไปเชลนี่มันจะหายคือเกลี้ยงสอบถามไปก็เขาก็จะบอกว่ามันยังไม่เข้าเราเพราะว่าเราซื้อของเนี่ยเราจะซื้อกับเหมือนอาจจะ 3-4 วันซื้อทีหนึ่งแล้วก็ซื้อยกหลูยกแพ็คตลอดแต่พอเจอน้ำตาลขาดก็เลยทำให้เราได้รับผลกระทบในการที่จะตามหาว่ามันต้องไปซื้อที่ไหนได้บ้างเพราะว่าในมันต้องใช้ในจำนวนหนึ่งกับที่ร้านนะคะก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลกระทรวงพาณิชย์ได้หารือและทบทวนการปรับราคาน้ำตาลทรายที่ประชุมมีมติให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ2บาทโดยน้ำตาลทรายขาวปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ21บาทและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ22บาทคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าแต่จะได้ปรับเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครม.หลายคนบอกว่านะตอนนี้ก็กินน้ำตาลกินหวานให้น้อยลงดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ราคามันขึ้นด้วยนะครับ